และก็ภาคภูมิใจกับศิลปะมวยไทยครับไทยไฟครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ศรีปราชชุมสุขสดๆนะครับจากจังหวัดน่านครับลานกิจกรรมป๋าเป่ยเงินทางต่อจังหวัดน่านครับก็ยังอยู่กับเราครับพี่น้องชาวน่านยังไม่ลุกหนีไปไหนเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้อากาศเย็นนะหลังจากฝนตกมาอากาศเย็นสบายสบายครับแต่ผมนี่ยังแฉะอยู่เลยครับคุณสมจิตครับเปียกแฉะไปหมดครับตอนนี้ครับแต่ว่าต้องบอกว่าอากาศดีจริงครับตอนนี้มาดูคู่นี้ครับอายุ32ปีครับเกิดที่ประเทศโรมาเนียครับส่วนสูง181ซมน้ำหนัก69กกชกมาทั้งหมด96ครั้งชนะ66แพ้29เสมอ1ฉายาของเขาคือบึ้ลูกหมาป่าครับผมอูฟีรินอเล็กวูฟเลก็เขาบอกว่าเป็นฉายานี้เป็นหนึ่งในตัวละครจากซีรีส์เรื่องเดอะพิเชอร์นะครับนักล่าจอมอสูรนี่แหละครับเท่มากครับทรงผมแกนะโอ้โหผมบอกดูคล้ายใครไหมผมว่าคล้ายคล้ายใครเรื่องคิดนานไหมฮะเดี๋ยวรอก่อนโอเคครับงั้นผมไปที่ประวัติทางด้านของวัตทวรุจิระวงกันก่อนครับอายุ23ปีเท่านั้นเองครับจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับสูง178ซมน้ำหนัก69กิโลกรัมครับนี่เป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่26จากนั้นมาครับชกในไทยไฟมาตลอดแล้วก็มีสมบัติหยาดเหงื่อจากการชดมวยในร่วม10ล้านแล้วนะครับทางด้านของปตท.ครับล่าสุดนี่เป็นแชมป์คาดฟืดคาดเชือกของไทยไฟนะครับปี2019นึกออกแล้วไวกิ้งครับโอ้โหซีรีส์นี้นี่คือพระเอกเลยไวกิ้งเป็นนักรบโบราณผมนึกว่าแกเพิ่งออกจากถ้ำมาต้องไปดูต้องไปดูครับผมเป็นหลายคนบอกเอ๊ะผมเป็นผู้ชาย Netflix หรือเปล่าไม่ใช่ผู้ชายเรื่องมากเรื่องมากเรื่องมาก Netflix มีหนังเยอะเรื่องมันเยอะใช่ครับตอนนี้ผมก็ติดอยู่ต้องไปดูครับนี่ครับนี่คุณพี่โชตนะฮะพี่โชตเจอใจนะครับนี่หนึ่งในเจ้าของฟาร์มไก่ใช่ครับโอ้โหถ้าเกิดคิดถึงลูกไก่เนี่ย CP ต้องคิดถึงแกเลยโอ้โหเพราะว่าแกเนี่ยฮะนอกจากชอบมวยแล้วเมื่อกี้สัมภาษณ์ชอบมวยถูกต้องฮะแล้วก็เป็น FC ตัวยงของไทยไฟมา10กว่าปีแล้วโอ้แล้วก็ฝันใฝ่ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะนำไทยไฟมาจัดที่จังหวัดน่านก็นะครับก็เลยร่วมกับทางด้านของท่านพันตำรวจเอกประพลทัศน์ปยาครับร่วมกับบ่อวินครับชลบุรีครับวันนี้สำนึกรักบ้านเกิดแล้วครับถูกต้องครับถูกต้องครับยกไทยไฟมาที่น่านครับมาดูครับพระเอกจากละครหน้าตาคล้ายมากเจอกับโอ้ยนี่เอาน็อกมาตลอดครับฉลามร้ายแห่งเมืองชนกับปั้นขวาหนักมากนะครับปตท.ครับเนี่ยครับต่อยขวาลำตัวแต่ก่อนนี้ปตท.มีแต่เข่าครับแต่พอชกไทยไฟนี่มีอาวุธหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับตรงผมก็โดนเข่าแกเหลือเกินหน้ากระตุกเล่นเหลือเกินครับครับก่อนนี้สีน้ำเงินสีฟ้านี่ก็เป็นสีของจังหวัดชลบุรีแหละครับหมัดขวาครับอ้าวโดนหมัดขวาครับหมัดขวาเกินเอาปะคัดขวาซ้ายรับเยอะๆไม่ดีนะครับอเล็กบุฟเล่ไต่ล่างเพื่อเปิดบนครับปตท.ครับกระแทกหมัดซ้ายเย็บเข้าไปครับโอ้ยโดนหมัดขวาครับปตท.พยายามจะบวกหมัดขวาคืนศอกซ้ายครับอเล็กจะคุณได้ครับอเล็กยังไงอเล็กรับเยอะไม่ดีอเล็กปตท.ตีหน้ายักเดินเข้าหาเย็บตีบซ้ายหมัดที่เกรงไว้ครับหมัดขวาเกรงไว้ศอกโอ้ยมีศอกด้วยศอกอีกทีนึงโอ้ยสองต่อครับมิสเตอร์ป๋องโอ้โหหน้าแดงกลับเลยนะครับโดนบัดขวาอีกทีนึงครับอุ้ยแม่ถึกทนใช้ได้ครับยังเหนียวยังเหนียวสงสัยไปกินไรโนมาครับโอ้อะไรฮะไรโนนี่กินแล้วดีฮะกินดีกินดีแข็งหมดเลยครับผมแม่ผมไม่กล้ากินทุกไอทำไมฮะเลยให้เมียมาใส่ก๋วยเตี๋ยวกินไม่ได้เลยครับผมเป็นแข็งหมดบัดขวาครับของปตท.ศอกซ้ายของปตท.ครับอุ้ยเลือดกระเดาเริ่มไหลแล้วนะครับเจอศอกขวาคืนเอาละครับเผลอไม่ได้ครับอเล็กมิโต้ศอกขวาปตท.โดนเช่นเดียวกันเมื่อกี้นี้มาสู้นะครับอเล็กซี่มาสู้เลยครับเห็นเลยครับว่ามาสู้ครับไม่ใช่หมูให้เคี้ยวง่ายๆครับหมัดขวาบวกหมัดขวาคืนอัปเปอร์คัทไม่โดนครับเตะจอยางครับอเล็กอเล็กมาสู้อเล็กต้องระวังให้ดีด้วยครับเพราะหมัดอัปเปอร์คัทของปตท.นี่ใช้ได้เลยทีเดียวปตท.ขยับเข้าหาโอ้อัปเปอร์คัทขวาอีกแล้วอัปเปอร์คัทขวาโดนทุกดอกขวาอีกทีซ้ายขวาบวกหมัดครับโอ้ยแหมหมัดซ้ายของอเล็กก็น่ากลัวครับอเล็กกัดแขวยุบยากแล้วครับตอนนี้สู้แล้วครับสู้แล้วไอ้ขวามาโดนหมัดแทงเข่าซ้ายสับศอกซ้ายครับปตท.ครับปตท.นี่นิ่งเหลือเกินนะครับโอ้ห่วงอย่างเดียวห่วงผมมาปิดตาแกครับสงสัยครับใกล้ละใกล้ละใกล้ละคุณสมจิตหมัดขวาตรง
ซ้ายนี่เป็นหมัดค้ำไว้นะครับเช็คระยะของปตท.ออกรถอีซูซูก็สบายครับเพราะมีคนค้ำค้ำไว้ค้ำไว้โอ้ลูกนี้ทำสวยครับอเล็กซ์ต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับปตท.ครับโอ้ยโดนหมัดขวาครับอเล็กซ์โดนหมัดขวาครับปตท.ปตท.ยังไม่โดนเท่าไหร่นะครับบริเวณใบหน้าถีบเอาไว้ครับอเล็กซ์ขยับครับต่อยขวาวุ่นไปอเล็กซ์เตะซ้ายทีอภัทรฟังแค่สวยครับปตท.โอ้ยหมดยกแรกครับอภัทรแข่งครู่เดียวเดี๋ยวมาลุยกันต่อกลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพช้านะครับยกที่ผ่านมาครับถือว่าทำได้ดีทั้งคู่เลยนะครับโอ้ยหมัดซ้ายเลือกกับเดาไหลนะครับอเลสสวยนะครับผมตามมาต่อยกที่2ครับมาแล้วครับปตท.เดินเข้าหาอีกแล้วหมัดขวาครับถีบซ้ายขยับเข้าไปครับปตท.โอ้ยศอกซ้ายครับเนี่ยครับกดแขนและสับศอกซ้ายครับอัปคัตขวาครับยังแก้ไม่ตกกับลูกอัปคัตของปตท.ครับอาวุธหลากหลายของปตท.เนี่ยครับทำให้อเล็กตั้งรับแทบไม่ทันทุกันมันเสยมาจากข้างล่างนะครับขยับเข้าไปครับศอกซ้ายครับเนี่ยครับมีศอกหน้าครับปตท.ครับเตะขวาตามด้วยหมัดขวาครับโอ้นี่ครับวงในครับวงในตีไม่ได้กรรมการแยกออกมากลางเวทีโอ้อเล็กนี่บอกวันนี้งานหนักแล้วครับอเล็กนี่ครับผมเริ่มหลุดลุยแล้วครับตอนนี้ชักจะเป็นฤาษีเข้าไปทุกทีครับเราเจอศอกซ้ายของปตท.อีกตอนนี้ช่องแปลงเราก็มีข่าวคราวมากมายเกี่ยวกับฤาษีโอ้โสติโสติใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ตีเข่าขวาครับอเล็กซ์ครับครับตบศอกขวาโอ้โหลูกนี้เบียดสุดไหลเลยครับแล้วก็มีข่าวทางช่องแปดมาเช่นกันว่าว่าแมตช์หน้านี้อาจจะมีคู่ทบคู่พิเศษลุงพลเจอกับบุ้มน้อยร้อยเอ็ดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเราต้องบรรยายนะลูกนี้โดนเหลี่ยมครับแหมคลิ้งรอบเพื่อนครับสับต่อซ้ายสับต่อขวาครับโอ้เลือดเปื้อนแล้วนะครับตอนนี้ครับเลือดเปื้อนนะครับแต่ยังไม่แตกนะครับเป็นกำเดาไหลเอาแตกแล้วครับเหลือคิ้วด้านซ้ายคุณสมจิตอ่าครับเห็นเลือดเห็นอะไรกันแล้วตอนนี้โอ้อเล็กครับคัดเลือดจมูกอ่ะหมอต้องเรียกดังดูบาดแผลก่อนครับโอ้โชว์ทองอีกแล้วอ่ะเพราะว่าแผลนี่สองแผลนะทั้งจมูกและก็ทั้งคิ้วซ้ายครับดูคุณหมอครับคุณหมอเอามือขวาขึ้นมาเช็ดเลือดได้ยังโอ้โหมันแยงตาแล้วดูสิคุณหมอโอ้โหตะลึงอย่างโป่งนี่แอคหน้าดูเลย5 บาท 5 บาทเออมาแล้วครับอเล็กอเล็กไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับโอ้ยลูกนี้ครับอัปคัตขวาครับนี่แหละครับอัปคัตลอดกายเข้าไปโอ้แต่แผลแผลใหญ่มากแผลใหญ่มากหุ้นแผลยาวฮะโอ้แผลใหญ่แผลยาวมากครับเท่าคิ้วเลยครับแผลใหญ่แผลยาวครับเช็คอีกทีหรือเปล่าครับจะไปเช็คครับเอาครับลุยกันต่อลุยกันต่อไหวไม่ไหวครับอเล็กซ์บูมเบอร์โอ้ยอัปคัตขวาครับอเล็กซ์ครับตีเข่าขวาครับเจอศอกซ้ายหันหลังให้หันหลังให้ได้แค่ป้องกันแล้วครับตอนนี้อเล็กซ์พยายามยืนต้นกับปตท.เอาแล้วครับสถาบันผมเรียกว่าอโยยอโยยไม่ใช่อเล็กซ์ครับอโยยเจ็บแล้วครับอโยยยังโอ้ยสองขวายังมีเต้ายังมีเถียงสองขวาได้ครับปตท.ปตท.เอาแผลต่อยซ้ายเจอหมัดขวาเกินโอ้ยโดนหมัดขวาครับอุ้ยโอ้โหสู้เหลือเกินยังทนสู้เหลือเกินยังอยู่อยู่อยู่ทำไมยังอยู่ยังอยู่ทำไมดูเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะนี่ต้องจับมาเย็บสองขวาจับมาเย็บแล้วครับพี่โอ้ยสองซ้ายสองขวาสองขวาโอ้โหขาดปัญญาอย่างกันฟันเลือดมาแล้วกันฟันเลือดมาแล้วจ้าล้างก่อนล้างก่อนโอ้โหดูแผลครับดูแผลแผลครับโอ้โหนี่เดี๋ยวแก้วสองแล้วมิดเกือบขวานจามฮะโอ้โหแผลเวอร์ขนาดนี้สู้สู้เหลือเกินครับคุณหมอครับดูอีกทีไหมฮะโอ้โหมันแหมมันแผลมันเวอร์เหลือเกินนะครับคุณหมอดูอีกทีไหมอยากเห็นไส้คุณหมอฮะโอ้ยมัดแทงเข่าถีบเอาไว้ครับโดนหมัดขวาครับอุ้ยโอ้โหโหดเหลือเกินโหดเหลือเกินหมัดต่อยตีเข่าโอ้ยโอ้ยโอ้ my god กรรมการต้องนับเลยครับกด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 ใจสู้มากมากครับโอ้ถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยมันยิงเข้าประตูแล้วครับโอ้โหใจสู้เหลือเกินครับอเล็กซ์ครับแฮตทริกนะครับลูกนี้เอ้ายังสู้อยู่ครับนี่ครับหัวใจของเขาครับอเล็กซ์บูมเล่ปตท.
ปตท.โอ้ยแรกครับยืนแรกเลยครับโอ้โหโดนเหมือนกันครับปตท.โดนเหมือนกันครับแก้ดีแก้ดีแก้ดีมาแล้วโอ้ยสุดยอดปรบมือไทยไฟนานพักครู่เดียวครับดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับอัปคัตผมสะบัดครับลูกนี้โอ้ต้องบอกว่าอเล็กซ์นี่คนจะสู้แกก็สู้หน้าดูครับแหมดูครับเข่าลูกนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้โหต้องถอนหายใจครับแล้วทำไมแกไม่นอนอุ้ยหมัดขวานี่ถ้าเกิดถึงเนี่ยคุณสมจิตนะเหลือนิดเดียวครับโอ้โหครับโอ้โหดูเลือดจากมือเจ้าของโอ้โหเห็นแล้วอยากกินลู่ฮะมาเมืองน่านต้องทานลู่อย่างเดียวโอ้โหสุดยอดจริงๆต่างมาต่อครับยกที่3ยกสุดท้ายครับนี่ครับแฟนๆเมืองน่านยังอยู่กับเราแน่นเอียดครับแล้วเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากครับต้องบอกเลยนะฮะว่าไปที่ไหนมาก็เยอะแยะแต่ว่าบรรยากาศที่น่านสนุกสนานมากครับต้องบอกว่าครั้งหนึ่งของจังหวัดน่านที่ไทยไฟเดินทางมาเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความสำนึกรักบ้านเกิดจริงๆมิสเตอร์ป๋องใช่ครับใช่ครับทำให้คนเนี่ยมีความรักและความสามัคคีกันมากวันนี้ใช่ฮะนี่คือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไปทำมาหากินอยู่ถิ่นฐานอื่นครับประสบความสำเร็จในชีวิตกลับมาแทนคุณแผ่นดินดังเช่นนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วอย่าลืมสถาบันนั้นๆถูกต้องครับที่ไหน12เมษายนครับนารีนุกูลอุบลราชธานีครับสุดยอดมากครับมิสเตอร์ป๋องผมนี่รุ่นสุดยอดจริงๆผมนี่รุ่น93ไงวรพจน์เพชรคุ้มจบที่นั่นจบที่นั่นด้วยเหรียญเงินโอลิมปิกครับจบที่นั่นด้วยนารีนุกูลอุบลนะ12เมษายนนะไปกันเยอะๆไปกันเยอะๆครับครับกรมท่าชมพูแล้วนั่นจมูกแกจมูกแกนี่เบี้ยวเลยนะฮะฮะโอ้โหต้องบอกว่าโอ้จมูกเบี้ยวจมูกเบี้ยวครับจมูกเบี้ยวแต่ตอนนี้กระจับหลุดกล่องดวงใจสำคัญกว่าจมูกแน่นอนครับจมูกเบี้ยวคิ้วแตกทั้งมันแต่ว่ากล่องดวงใจนี่ต้องดูแลเป็นพิเศษต้องดูเพราะอเล็กต้องใช้ตลอดชีวิตครับถูกต้องครับบรรยากาศสดๆกับเราครับสุดๆมากนะครับกลางวันเนี่ยท่านผู้ชม35องศาร้อนมากครับพอถ่ายทอดสดกันนั่นแหละครับฝนตกมาชุ่มฉ่ำเราก็เบรกไปมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาชกกันใหม่ครับผมโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้อากาศเย็นสบายจริงๆสำหรับแฟนๆไฟนะครับตอนนี้มีข้อมูลอัปเดตนะครับเนื่องจากว่านักชกฝ่ายขาวนะครับเราก็ยังอยู่กับเราครับแม่ไทยไฟเนี่ยสุดยอดจริงๆโอ้โหครับใครๆก็ดูช่อง8ช่อง8กดมาเลข27ถูกต้องครับอย่าลืมรายการถึงเสียวตอนนี้เราหายหนาวแล้วนะหายหนาวครับผมครับโอ้อ่ะนี่ครับนี่ก็ทุกเพศทุกวัยนะวันนี้นะครับทุกเพศทุกวัยครับทุกเพศทุกวัยคุณลุงอายุ70กว่าครับก็มาดูมวยด้วยนะฮะคุณลุงโจเหรอครับใช่อีกคนนึงไม่ใช่วันนี้พี่โจแจกของไปคุณลุง70กว่าครับมาดูมวยแข็งแรงด้วยครับผมชอบมากชอบมวยไทยดูไทยไฟท์ทุกวันต้องบอกว่าไทยไฟท์มีเดือนละครั้งบอกดู YouTube อ๋อโอ้เดี๋ยวมาแกเดี๋ยวแกพูดอ่ะเอาล่ะครับบนเวทีครับสู้ต่อครับยกที่3ครับอเล็กซ์มาสู้ครับโอ้ยศอกซ้ายพลิ้วออกมาได้ครับอเล็กซ์เตะขาครับเตะขาครับโอ้ยต่อยขวาลำตัวต่อยขวาครับล็อกดีอเล็กซ์ล็อกดียกนี้มาสู้จริงๆโอ้โหสุดๆครับมิสเตอร์ป๋องเรียนครับมาสู้ยกนี้ผ่านวิกฤต2ยกไปแล้วครับยกนี้จะเป็นวิกฤตหรือเปล่าโอ้โหนี่อย่าทิ้งเขาเลยนะครับนักมวยคนนี้อย่าทิ้งเขาครับสร้างต่อไปครับสร้างต่อไปครับวันหนึ่งเขาอาจจะเจ็บมากกว่านี้โอ้ยอาจจะเก่งกว่านี้อาจจะเก่งกว่านี้ครับว่าเขานี่ถ้าเอกในชุมแตงของผมครับโอ้ยไวกิ้งไวกิ้งครับไปดูกันโดนศอกซ้ายครับโดนศอกซ้ายโอ้โหหัวใจหินมากครับโอ้ยเลือดอาบหน้าเลือดอาบหลังอีกโอ้ยโอ้ยแหมลูกนี้ศอกทั้งตัวศอกหลุดโอ้โหกรรมการจะเอาพันยางใส่หนวดเข้าปากเคลียร์หนวดก่อนแล้วทำไมมึงไม่โกนออกถ้าตายเขามันลื่นครับลื่นเออรอลื่นโอ้ต้องเคลียร์หนวดครับว่าจะเอาพันยางใส่ได้เตะขาครับเตะขาครับมาทางนี้ครับเลือดกระเด็นครับเลือดกระเด็นขาจะพูดบรรยายโอ้ล้มลงไปครับโอ้หัวใจแกสุดยอดครับอเล็กคนนี้ล้มลุกคลุกคลานนะครับแต่ว่าก็ยังสู้ครับเอาเตะพับในครับนานๆจะมาต่อยที่เมืองไทยที่ต่อยโอ้โหต่อยแล้วก็แทงเข่าขวาค้ำเอาแทงซ้ายยาวๆสอกกลับครับปตท.เอาอเล็กครับสู้ต่อไปครับยกสุดท้ายปลายยกครับอเล็กครับเราเป็นกำลังใจให้ครับ
นี่ครับหัวใจนักสู้จริงๆแลกหมัดยอดครับแลกหมัดแลกหมัดทำให้พอทำให้พอแลกหมัดโอ้โหนี่ครับเหลี่ยมครับใช้เหลี่ยมมาช่วยครับปตท.ครับโหตักกันเยี่ยมครับตรงนี้โอ้ยจระเข้ฟาดหางครับได้แสนนึงนะได้แสนนึงจากช้างแลกหมัดแลกหมัดเลือดอีกแล้วอย่าแลกหมัดขอให้รอดครับขอให้รอดยก3ครับครับขอให้แพ้คะแนนก็พอผ่านเลยผ่านเลยผ่านวันนี้คือถ้าเกิดแค่แพ้คะแนนก็ถือว่าชนะแล้วอ่ะหันใจพวกเรานี่แหละครับถูกต้องเพราะว่าโดนมาเยอะโดนมาเยอะแลกเลยแลกเลยอเล็กแลกไปเลยผมประคองได้ไหมเต็มแล้วผมเขาประคองก่อนโอ้ยแบ็คคิกอเล็กต่อยโอ้ยไม่มีจังหวะต่อยครับอเล็กเอาแบ็คคิกต่อยสิครับอเล็กไม่มีปัญญาจะต่อยแล้วครับอเล็กก็เหนื่อยครับเจอศอกขวาครับอเล็กรับไปเยอะครับดูฮะคาดเชือกครับที่รวมของปตท.นี่เต็มไปด้วยเลือดครับท่านผู้ชมระฆังครับระฆังทำไมมันนานจังครับยกนี้ระฆังระฆังหัวจังโอ้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับพอแล้วครับช่วยตีระฆังครับสุดยอดจริงๆสุดยอดครับคุณผู้ชมครับหัวใจจริงๆครับดูเลือดครับกระเด็นมาฮะโอ้โหชนะหัวใจคนหน้าแน่นอนครับนิสสปองโอ้โหหัวใจคนไทยทั้งประเทศเลยครับครับดูภาพช้าครับคุณสมเกียรติครับโดนเยอะจริงๆครับอเล็กนี่ครับโอ้ยหมัดนี้หลุดแต่ว่าแหมมันลื่นนะเสียหลักเสียเหลี่ยมจังหวะนี้ต้องยั้งนะปตท.นะต้องยั้งครับหมัดนี้ไม่โดนครับโดนหมัดขวาของปตท.เอามาขั้นขวาครับแล้วก็หมัดขวาครับเปิดทางขาดครับลูกนี้โอ้ยเปิดแผลแล้วเปิดแผลมันยังใหญ่ไม่พอมันยังกว้างไม่พอเหรอบอกว่าวัสลินนี่กระเด็นหลุดไปเลยอะโอ้โหต่อยทักทากแต่ว่าบาดเจ็บฮะดูฮะโอ้โหดูฮะโอ้ยไปที่เดิมครับจะเปิดแผลใหม่สุดยอดจริงๆครับโอ้หัวใจน่ากราบมากครับอาเลสปูเบล่ครับจากโรมาเนียยินดีโรมาเนียนะครับหรือว่ามนุษย์หมาป่าบังไปครับคุณเป๊กคุณเดียวครับเชิญครับแบบติดไม่ธรรมดานะฮะแต่เดี๋ยวดูกันผลจะเป็นยังไงครับเอาละครับผลอยู่ในผมนะฮะแล้วเราจะประกาศนะครับผู้ชนะของแมตช์นี้ครับ The winner is ผู้ชนะได้แก่ White or Black ครับขาวหรือดำฮะได้แก่ขาวหรือดำได้แก่ขาวหรือดำขาวหรือดำปตท.วรุจิรวงศ์ครับไทยแลนด์โอ้โหไปตามความคาดหมายครับและตามสายตานะครับปตท.ชนะคะแนนอเล็กซ์ดูเล่ไปครับแต่ว่าภาพมิตรภาพแห่งความรักก้มกราบกันนี่คือชนะหัวใจคนไทยทุกคนครับอเล็กซ์ดูเล่ครับพักกันครู่เดียวครับแสนชัยรออยู่ครับความมันช่องแมตช์